สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาเปลี่ยนดินของต้นพญานาคราชใบด่างนะคะนี่ค่ะพญานาคราชใบด่างนี้ถ้าเราเอาตากแดดหรือว่าห้อยแขวนที่แดดส่องถึงจะตลอดทั้งวันหรือว่าครึ่งค่อนวันใบของเขานี้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะแดงสดเลยนะคะสำหรับของบ้านไร่วงพยอมนี้จะโดนแดดประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็จะได้รับเหลี่ยมไม้เงาไม้แล้วก็จะได้สีแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาเปลี่ยนดินพ่อดินของเขานี้เป็นดินที่แน่นแล้วก็แข็งแล้วนะคะมองเห็นโคนของเขาแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางใบใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะก็จะใช้กระถางแบบนี้นะคะกระถางขนาด10นิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนดินสำหรับพญานาคราชสีเขียวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะดินที่บ้านไร่วงพยอมได้ผสมนะคะก็มีดินแล้วก็ขุยมะพร้าวแช่น้ำหลายๆน้ำนะคะแล้วก็ถ่านเป็นถ่านไม้ไผ่นะคะที่เขาจะเศษไม้ไผ่แล้วเราก็จะเอามาผสมเพื่อให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กันเชื้อราในรากพืชได้นะคะการขยายกระถางหรือว่าการชำต้นไม้ใหม่ๆไม่สมควรที่จะใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีนะคะอันนี้ก็คือเป็นดินที่เราจะใส่กระถางนะคะเราจะเอากะมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับก็ได้นะคะรองก้นกระถางหรือว่าจะเป็นถ่านก็ได้นะคะด้านนี้เดี๋ยวเรามาเอาออกกันนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมได้เคยย้ายออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีดินให้ความขอโทษค่ะก็ยังมีก้อนถ่านที่ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะอันนี้เราก็จะลงแบบนี้นะคะลงกับกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะพอดีบ้านไร่วงพยอมได้ตัดเอากิ่งของเขาออกไปบ้างแล้วนะคะเพื่อการขยายพันธุ์อันใหม่นะคะแล้วก็จะเอาดินใส่แบบนี้นะคะใส่ให้รอบๆกระถางนะคะเมื่อเราเอาดินใส่กระถางอย่างนี้นะคะประมาณ7วันถึง15วันนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ตามปกตินะคะจะใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกล็ดหรือว่าปุ๋ยน้ำหมักที่เราได้หมักเองก็ได้นะคะเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยแบบนี้นะคะเราจะสามารถที่จะดัดเขาได้นะคะเนี่ยค่ะสำหรับต้นพญานาคราชใบด่างเราก็ปักชำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้พอเขา
ลากติดกับดินใหม่ที่เราได้ปลูกไว้บ้านไร่องพยองก็จะตัดเพื่อปักชำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการขยายพันธุ์ก็รอให้อากาศคลายหนาวลงไปสักระยะหนึ่งนะคะพอกิ่งนี้เขาก็ห้อยลงมาแล้วนะคะหรือใครจะปล่อยให้ห้อยระยะลงมาก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะทั้งพญานาคราชใบด่างและก็พญานาคราชเขียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเอาไว้ในร่มเพื่อการให้รากเขาเดินดีก่อนนะคะและถึงจะเอาใส่ลวดแขวนเพื่อประดับได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะมีคนอยากมาเข้ากล้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ